วันนี้มาดูไร่ถั่วลันเตาของชาวไร่ชาวสวนที่ประเทศเยอรมนีนี่ค่ะนี่เป็นต้นของบ้านเราเขาเรียกถั่วลันเตาค่ะอันนี้เป็นยอดอวบอวบทั้งนั้นเลยอันนี้ยอดนี้ก็สามารถลวกจิ้มน้ำพริกได้หรือกินสดๆก็ได้กับน้ำจิ้มคือทำขนมจีนก็กินอร่อยนี่ค่ะของชาวนาเป็นก้อนสีขาวๆนั่นก็เป็นอาหารสัตว์นะคะวันนี้สงสัยเขาไม่ได้ปลูกเพื่อทานกินมั้งเขาคงจะปลูกไว้เพื่อทำเป็นปุ๋ยนะคะพอขึ้นสูงสูงแล้วออกถั่วลันเตาแล้วเขาก็ไม่เก็บแล้วมั้งเขาคงจะไถกลบให้มันเป็นปุ๋ยค่ะติดกับบ้านอันนี้คือบ้านริมทุ่งบ้านชายทุ่งประมาณนี้ค่ะบรรยากาศสวยงามมาก